ำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมฟ้าท่อระบายน้ำถึงต้องกลมDid you know คุณรู้หรือไม่ Did you know Did you know รู้หรือไม่ในอวกาศมีเสียงรู้หรือไม่ทำไมพริกไทยทำไมจามรู้หรือไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Did you know show นะครับเป็นการรวบรวมเอาเรื่องราววิทยาศาสตร์ใกล้ตัวมาทำให้สนุกและมีสาระครับกับผมไก่ภาสิทธิ์อภิญญาวาทนะครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างจากพี่นิ่มพี่นาและก็พี่จอนะครับเริ่มช่วงแรกครับ Nature and Engineering นะครับพลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องเงินทองนะครับเดี๋ยวนี้ไปซื้อของที่ไหนต้องระวังครับธนบัตรปลอมเนี่ยเกลื่อนตลาดนะครับพี่จ้อจะมีวิธีดูครับอันไหนของจริงอันไหนของปลอมแถมให้ด้วยนะครับว่าธนบัตรปัจจุบันนี้ทำมาจากอะไรมีคำตอบกับพี่จ้อแน่นอนครับส่วนช่วง Food and Lifestyle นะครับวันนี้ครับเอาใจคนชอบรับประทานทุเรียนนะครับหลายคนสงสัยครับว่าเอ๊ะทุเรียนไปทานคู่กับแอลกอฮอล์มีคนบอกว่าอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยช่วงนี้จริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวพี่นิ่มมีคำตอบนะครับส่วนช่วงสุดท้ายครับ Health and Beauty นะครับวันนี้พี่นาออกแนวรักเด็กครับคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆเธอดันสงสัยครับว่าผ้าอ้อมเด็กทำมาจากอะไรทำไมถึงซึมซับน้ำได้มากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวติดตามได้จากพี่นานะครับคุณผู้ชมครับดูให้ได้ตลอดทั้งรายการนะครับเพราะว่าช่วงสุดท้าย Quiz You Know ตอบคำถามชิงของรางวัลนะครับวันนี้จะมีคำถามเรื่องของอะไรไปดูกันตลอดทั้งรายการนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มีข่าวเรื่องของธนบัตรปลอมออกมาอยู่บ่อยๆนะครับพี่จ้อเห็นข่าวแล้วกังวลกลัวขึ้นมาเลยครับก็เลยไปหาคำตอบมาครับว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับแถมมีคำตอบด้วยครับว่าธนบัตรจริงทำมาจากอะไรใบนิดนึงไม่ใช่กระดาษธรรมดาแน่นอนครับพี่ครับมาธนาคารเดี๋ยวนี้ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังเช็คอยู่ว่าแบงค์ที่เรารับมาเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมข่าวว่าระบาดจะตายช่วงนี้แบงค์พี่เนี่ยนะปลอมเธอดูถูกกันปะผมไม่ได้ว่าพี่ว่าแบงค์ปลอมแต่พี่รับจากคนอื่นมาพี่จะรู้ได้ไงว่ามันปลอมนะครับแล้วมันปลอมง่ายปลอมได้ขนาดนี้ฮะเอางี้ละกันเออข่าวเยอะมากเลยเดี๋ยวผมทำรายการให้เลยและนี่คือคดีที่น้องคนรู้หรือไม่เนี่ยถามได้ว่าทำมาจากอะไรนะเดี๋ยวถามให้คุณจ้อคุณนาครับอยากจะถามว่าแบงค์หรือว่าธนบัตรนะครับมันทำมาจากอะไรนั่นหนึ่งแล้วนะครับและแถมข้อที่สองเลยครับว่ามีวิธีการดูหรือว่าตรวจสอบแบงค์ปลอมแบบง่ายๆอย่างไรบ้างจัดเลยดูเดี๋ยวนี้ธนบัตรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแบงค์คือเงินที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันรูปแบบหนึ่งแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าแบงค์ที่เราใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมบางๆมีหลายขนาดทำมาจากกระดาษจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะครับธนบัตรส่วนใหญ่ของไทยและหลายๆประเทศในโลกเป็นกระดาษชนิดพิเศษครับที่ทำมาจากฝ้ายมีน้ำหนักประมาณ 80-90 กรัมต่อตารางเมตรบางชนิดก็ผสมเส้นใยลินินโพลีวีนิลแอลกอฮอล์เจลาตินหรือเยื่อของต้นอะบาคาซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับต้นกล้วยลงไปด้วยธนบัตรของไทยส่วนใหญ่ทั้งแบงค์ 1,000 500 100และ20คือกระดาษที่ทำจากฝ้าย 100% อาจมีส่วนผสมอื่นๆอยู่บ้างแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับยกเว้นก็แต่แบงค์50บางรุ่นที่ทำมาจากโพลิเมอร์ซึ่งก็คือพลาสติกชนิดหนึ่งกันการเปียกน้ำหรือยุ่ยได้ 100% แต่จะกระด้างกว่าแบงค์ชนิดอื่นๆอยู่เล็กน้อยครับนอกจากนั้นจะมีลายน้ำที่เกิดจากการนำกระดาษเปียกมาอัดด้วยลูกกลิ้งซึ่งติดลายนูนเอาไว้เมื่อแสงอัลตราไวโอเลตส่องผ่านมันก็จะเรืองแสงได้วิธีการดูธนบัตรจริงคร่าวๆก็คือตัวเลขและตัวหนังสือจะนูนเวลาสัมผัสนะครับลายพระบรมฉายาทิสลักษณ์และลายประจำยามจะโปร่งแสงมีตัวเลขขนาดจิ๋วๆฝังอยู่บนตัวเลขใหญ่และมีตัวเลขแฝงที่มุมธนบัตรซึ่งเมื่อเอียงได้มุมที่เหมาะสมจะเห็นตัวเลขของมูลค่าซ่อนอยู่ครับในกรณีของแบงค์ 1,000 จะพิมพ์ตัวเลขด้วยหมึกพิเศษนะครับส่วนบนเป็นสีทองส่วนล่างเป็นสีเขียวซึ่งเมื่อพลิกขอบล่างของธนบัตรขึ้นจะเห็นเป็นสีเขียวทั้งหมดท่านผู้ชมก็รู้แล้วนะครับว่าวิธีการตรวจสอบแบงค์ปลอมหรือว่าธนบัตรปลอมแบบเบื้องต้นด้วยตัวเราเองทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะให้ได้ผล 100% นะครับสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือรังสีเหนือม่วงหรือว่า black light นะครับซึ่งจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้โดยเฉพาะครับเพราะว่าเมื่อส่องผ่านรังสีเหนือมู่หรือแบล็คไลท์นะครับก็จะทำให้เห็นลวดลายที่ชัดเจนถูกต้องนั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับทั้งลายน้ำหมึกพิมพ์องศาการเอียงต่างๆเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเจาะลึกเรื่องนี้กันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารนะครับคุณวรพรตั้งสง่าศักดิ์ศรีครับร่วมรายการกับผมนะครับสวัสดีครับคุณวรพรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับเรามาเริ่มคำถามแรกเอาจะดูยังไงครับของจริงของปลอมรายละเอียดมันเป็นยังไงเชิญเลยครับครับอย่างแรกเลยก็คือต้องดูครับคือดูเนี่ยตะกี้เราพูดถึงลายน้ำนะฮะลายน้ำเนี่ยเราก็สังเกตได้จากการยกส่องยกส่องก่อนนะครับยกธนบัตรเนี่ยส่องกับแสงสว่างก็จะเห็นส่วนที่เป็นขาวๆของธนบัตรเนี่ยเราเว้นไว้สำหรับสังเกตลายน้ำไหมครับครับลายน้ำเนี่ยเกิดจากการที่ในระหว่างที่ผลิตกระดาษที่ใช้ทำธนบัตรเนี่ยจะมีการผลิตลายน้ำนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่การพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นตัวลายน้ำเองเนี่ยจะอยู่ในเนื้อกระดาษเลยนะฮะถ้าเราส่องกับแสงสว่างเนี่ยซึ่งจะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะมีความเราเรียกว่ามีความสวยงามถ้าเทียบกับของปลอมของปลอมแล้วก็จะมีความสวยงามมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ค่อนข้างจะชัดนะโดยทั่วไปจะค่อนข้างชัดเพราะจะมีความลึก3มิติเนี่ยอยู่ในภาพนะครับอันนี้อย่างแรกแล้วครับเช็คลายน้ำก่อนครับอย่างแรกคือลายน้ำซึ่งลายน้ำเนี่ยนอกจากส่วนที่เป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์แล้วเนี่ยก็จะมีข้างๆเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นตัวเลขบอกราคาอ๋ออย่างที่เราเห็นนี่ปรากฏเป็นใช่ครับเลขไทย500บาท500บาททุกราคาจะมีตัวเลขบอกครับอันนี้เพิ่งผ่านไปขั้นตอนแรกเองครับดูลายน้ำมีอย่างอื่นให้ดูอีกไหมฮะหลักๆคือจุดที่จะสังเกตได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยถ้าเป็นราคาสูง ก็จะมีเยอะหน่อยครับโดยการใช้การพลิกเอียงเนี่ยก็จะเห็นอย่างเช่น500บาทรุ่นใหม่นี้ก็จะมีฟอยมีฟอยนะครับซึ่งถ้าเราพลิกเอียงกับแสงสว่างเนี่ยก็จะมีลวดลายข้างในเนี่ยค่อนข้างสวยงามเป็น3มิตินะครับเป็นลักษณะคล้ายๆโฮโลกรัมอ๋ออย่างผมเห็นตอนนี้แล้วพอพลิกเอียงปุ๊บก็จะเห็นเป็น3มิติขึ้นมาอ๋ออยู่ตรงฟอยนะครับใช่ฮะฟอยที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้แล้วสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเห็นตัวเลข500บาทอยู่ข้างในสลับเป็นเลขไทยกับเลขอาหรับิกอ๋อเหรอครับโอ้จริงด้วยฮะเป็นเลขไทยกับเลขอาหรับิกอ๋ออันนี้ไม่เคยสังเกตมาก่อนมีความสวยงามแล้วก็มีจุดสังเกตครับผมมีพลิกเอียงและส่องดูพลิกเอียงนี่มีหลายจุดเลยฮะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราพลิกเอียงขึ้นมามันจะมี2 อย่างที่ปรากฏขึ้นครับด้านหน้านะครับลองดูฮะลองดูว่าปรากฏอะไรขึ้นตรงนั้นนะครับถ้าเราพลิกเอียงนะครับพลิกไปพลิกมาก็จะเห็นจะมีตัวเลขอยู่ข้างในใช่ฮะโอ้โหเป็นตัวเลขอะไรฮะตัวเลข500บาทครับเป็นเลขอาหรับิกครับ500อ๋อจากที่เราเห็นเป็นธรรมดาเป็นรูปคล้ายๆเป็นดอกบัวหรือเปล่าฮะเป็นลายไทยฮะเป็นลายไทยนะฮะแต่พอพลิกเอียงจะเห็นตัวเลข500อยู่ข้างในครับนอกจากนั้นยังเปลี่ยนสีด้วยฮะหมึกตรงนี้จะเปลี่ยนสีด้วยอ๋อเปลี่ยนสีสีเขียวเหรอฮะเขียวกับมันจะเป็นอีกสีนึงเป็นสีทองใช่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับลองส่องดูที่บ้านนะก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับแล้วไงอีกครับก็มีเยอะแต่เอาหลักๆเอาหลักๆ2อย่างด้านหลังจะมีเส้นมีแถบนะครับครับแถบนี้จริงๆแล้วฝังในเนื้อกระดาษแต่ก็มีบางส่วนโผล่ขึ้นมาให้เราได้สังเกตนะครับเส้นนี้ก็จะมีความพิเศษนะครับครับลองขยับไปขยับมานะครับก็จะเห็นการเคลื่อนไหวอ๋อให้คุณผู้ชมเห็นก่อนนะครับแถบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะแถบสีอันนี้ถ้าเราขยับไปพลิกเอียงใช่ไหมครับขยับไปขยับมาก็จะเห็นว่ามันสามารถลักษณะเหมือนมันเคลื่อนไหวใช่ครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเคลื่อนไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมฮะอยู่ที่บ้านลองสังเกตดูมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนกับวิ่งอ๋อเทคนิคเยอะมากครับครับมีอย่างอื่นอีกไหมฮะแล้วเส้นนิ่งจริงแล้วถ้ายกส่องกับแสงสว่างจะเห็นว่าเป็นเส้นเดียวกันฝังอยู่ในเนื้อกระดาษนะครับไม่ใช่แปะอยู่ข้างบนแต่อยู่ในเนื้อกระดาษใช่ไหมครับใช่เป็นเส้นเดียวกันเป็นเส้นเดียวอยู่ในเนื้อกระดาษครับแล้วบนเส้นเนี่ยจะมีการพิมพ์เลข500เนี่ยอยู่บนเส้นด้วยนะครับโอ้ใช่ฮะมีตัวเลข500ตลอดทั้งเส้นใช่ฮะซึ่งจะปลอมค่อนข้างยากปลอมยากละอันนี้นะครับซึ่งหลักการส่วนใหญ่ทุกราคาคล้ายๆกันครับในเรื่องของธนบัตรเนี่ยจุดใหญ่ก็คือขอให้สังเกตใช่โอเคคือทั้งใบเนี่ยมีจุดให้สังเกตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราก็เลือกสักจุด2จุดก็พอที่จะเชื่อมั่นได้แล้วว่าเป็นสัก2หรือ3จุดก็จะดีฮะละครับคุณผู้ชมต้องลองเองฮะที่บ้านทุกธนบัตรทุกราคามีบอกหมดนะครับเอาละครับวันนี้เจาะลึกรายละเอียดเท่านี้ก่อนพอจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ดูของจริงของปลอมเป็นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าชำรุดเอาไปเปลี่ยนได้ที่ธนาคารทุกแห่งเลย
นะครับแต่ขอให้มันเกินครึ่งแล้วกันสำหรับพื้นที่ที่แล้วก็เป็นธนบัตรจริงเป็นธนบัตรจริงอันนี้สำคัญที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณวรพรครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดนะครับยินดีครับหลายคนคงเคยได้ยินนะครับกินทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์แล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเรื่องนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับแต่ที่สำคัญคือมีใครเคยลองแบบนี้ไหมนะครับเอาลองไปติดตามความคิดของคนอื่นดูครับชอบทานทุเรียนไหมคะชอบครับชอบมากด้วยก็ชอบครับเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าทุเรียนทานคู่กับแอลกอฮอล์แล้วมันทำให้เสียชีวิตเคยได้ยินนะเชื่อไหมไม่เชื่อเป็นไปได้ครับเพราะว่าร้อนในก็น่าจะเชื่ออยู่ครับไม่ลองแต่ว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วไม่ลองไม่กล้าเหมือนกันครับแค่ดื่มก็ไม่ไหวอยู่แล้วดูแล้วส่วนใหญ่กลัวๆกล้าๆนะครับผมคนหนึ่งไม่กล้าครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ต้องรบกวนพี่นิ่มแล้วล่ะครับช่วยหาคำตอบให้หน่อยรับประทานทุเรียนพร้อมกับแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ไปหาคำตอบจากพี่นิ่มได้เลยครับหน้าฝนเนี่ยฉันชอบอย่างนึงนะเพราะว่าได้กินทุเรียนใช่มั้ยเอา2ลูกร้อนอะไรคะป้าขาโลละ90บาทโลละ90ฮะ2ลูกนี่2ลูกเนาะ2ลูกได้2ลูกลูกนึงได้ประมาณสักกี่โลคะประมาณลูกนึงก็2โล2ลูกแล้วก็ประมาณ2ลูกกว่าเนาะ2ลูกใส่ตู้เย็นไว้เนาะเธอเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้เฮ้ยเธอไปใส่ตู้เย็นเอาไว้เดี๋ยวจ้อก็มากินนะไปกินกับเบียร์ฮะทุเรียนกินกับเบียร์ไม่ได้ใช่มั้ยทุเรียนกินกับเบียร์ไม่ได้มันจะติดป้ายไว้เลยแต่ไม่รู้นะว่าทำไมถึงอันตรายต้องให้นี่อธิบายนะคะว่าทำไมทุเรียนถึงกินกับเบียร์ไม่ได้แต่ว่าเบียร์ไม่มีผลกับผลไม้อย่างอื่นเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลไม้บางอย่างกับของบางอย่างกินคู่กันได้แต่บางอย่างก็กินคู่กันไม่ได้กลับทำให้เกิดอันตรายด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำอธิบายของการทานทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมันกินด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคนพูดว่าดื่มเหล้าแล้วกินทุเรียนตามอาจทำให้ตายได้คำบอกเล่าเหล่านี้จริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเป็นกับทุเรียนในทุเรียนมีอะไรทำไมถึงกินร่วมกับแอลกอฮอล์แล้วอันตรายทุเรียนเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุสารอาหารอย่างดีทีเดียวนะคะมีทั้งไขมันและมีคาร์โบไฮเดรตสูงเมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานมากส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นกันแต่ที่สำคัญมันถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาย่อยแล้วทำไมมันถึงอันตรายล่ะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเรากินทั้ง2อย่างนี้เข้าไปด้วยกันแอลกอฮอล์จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนทุเรียนเนี่ยในกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลและไขมันจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติซึ่งก็ทำให้ร่างกายของเราต้องการน้ำมากขึ้นเพื่อจะใช้ในการย่อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้ำตาลจะดึงน้ำออกมาเพื่อขับออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะผู้ที่กินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี้ก็จะปัสสาวะมากและก็จะเกิดอาการขาดน้ำนอกจากนี้ทุเรียนยังมีปริมาณสารซัลเฟอร์หรือกัมมันถันสูงซึ่งสามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ทีนี้นะคะเมื่อกินทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้แอลกอฮอล์ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้นทำให้เมาเร็วแล้วก็เมามากขึ้นผลที่เกิดตามมาก็คือมีอาการร้อนวูบวาบแน่นหน้าอกอาเจียนขาดน้ำและก็อาจจะเสียชีวิตในที่สุดค่ะทุเรียนเนี่ยนะคะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสำคัญแล้วก็ให้พลังงานดีเยี่ยมจริงๆเพราะว่ามีทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีทั้งไขมันนะคะแต่ต้องระวังนะคะนาได้ยินหรือเปล่าว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกินมากๆแล้วน้ำตาลจะขึ้นผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระวังด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอีกอย่างนึงที่เราจะต้องย้ำกันว่าอย่าทานทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันจะทำให้ความร้อนของเราขึ้นเดี๋ยวจะบอกคุณจ้อว่าห้ามใช่ต้องกินเพียวๆต้องกินเพียวๆกินอะไรเพียวๆกินทุเรียนเพียวๆถ้าเกิดจะให้กินคู่นะก็ต้องทานกับมังคุดค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเย็นลงได้นะดีมากคุณผู้ชมครับฟังดูแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เสียชีวิต 100% แต่ผมว่าอย่าเสี่ยงเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงคิวของพี่นาแล้วนะครับวันนี้พี่นารักเด็กมากๆเลยครับไปช่วยเพื่อนเลี้ยงลูกนะครับปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ได้ใช้ผ้าอ้อมครับคุณผู้ชมพี่นาไม่ได้ใช้เองครับแต่เด็กใช้นะครับพี่นาสงสัยครับว่าเจ้าผ้าอ้อมนี่มันทำมาจากอะไรครับทำไมมันถึงดูดซับน้ำได้เป็นแก้วๆนะครับไปหาคำตอบกันกับพี่นาครับแป๊บนึงก็เดินได้แล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวิฉีหรือเปล่าลูกฉีหรือเปล่าเนี่ยต้องเปลี่ยนป่ะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมป่ะคะยังไม่กี่ครั้งค่ะไม่เป็นไรหรอคะได้อีกนานยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรใช่ไหมท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าสมัยเราเด็กๆเนี่ยผ้าอ้อมที่เรา
ใส่แล้วก็เวลาเราฉี่เนี่ยนะคะคุณแม่ต้องรีบไปเปลี่ยนไปซักเลยแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเด็กๆเขามีผ้าอ้อมประเภทที่ซึมน้ำได้เยอะมากแล้วก็ฉี่หลายครั้งก็ยังไม่เป็นไรในผ้าอ้อมมีอะไรอยากรู้หรือเปล่าคะช่วงหน้าติดตามกันค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าทำไมผ้าอ้อมชิ้นหนึ่งจึงสามารถดูดซับของเหลวได้ในปริมาณมากๆผ้าอ้อมสามารถดูดซับปัสสาวะได้ในปริมาณมากเพราะว่าแกนดูดซับภายในของมันทำมาจากวัสดุที่สามารถซึมซับของเหลวได้ทันทีและสารนั้นก็คือสารโซเดียมโพลีอะคริเลตโครงสร้างห่วงโซ่โมเลกุลของสารตัวนี้จะเชื่อมต่อกันเป็นตะข่ายและเมื่อสารตัวนี้รวมตัวกับน้ำแล้วตะข่ายก็จะขยายตัวออกมาค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถแพร่กระจายออกได้เพราะการยึดติดกันของเส้นสายโพลิเมอร์หลังจากนั้นอะคริลิกแอซิดก็จะเปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นเจลใสหรือว่าก้อนวุ้นเรามาดูการทดลองความสามารถในการดูดซับน้ำกันดีกว่าค่ะผงสีขาวนี้ก็คือโซเดียมโพลีอะคริเลตดิฉันเทน้ำลงไปในแก้วที่มีสารตัวนี้ดูสิคะน้ำหายไปทั้งแก้วเลยพอเทออกมาก็ไม่มีน้ำอยู่ในแก้วด้วยสารโพลีอะคริเลตนั้นเป็นสารที่สามารถดูดซับของเหลวได้มากกว่าน้ำหนักของมันเองถึง300เท่าผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบด้วยค่ะว่ามันสามารถดูดซับน้ำกลั่นในปริมาณมากกว่าน้ำหนักโพลิเมอร์ถึง800เท่าแล้วก็ถ้าเกิดทดลองกับน้ำชนิดอื่นเช่นน้ำประปาแล้วความสามารถในการดูดซับน้ำอาจจะลดลงเหลือเพียง300เท่าเพราะว่าโดยทั่วไปน้ำประปามีสารต่างๆเจือปนและแขวนลอยอยู่ตอนนี้เรามาทำการทดลองกับผ้าอ้อมจริงๆดีกว่าค่ะเห็นไหมคะผ้าอ้อมสามารถดูดซึมน้ำได้มากกว่าที่เราคิดเนื่องจากสารที่อยู่ในนั้นก็คือโซเดียมโพลีอะคริเลตนั่นเองความสามารถในการดูดซับที่ดีทำให้ผ้าอ้อมในปัจจุบันมีขนาดที่เบาและบางขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสูงรวมทั้งไม่มีปัญหารั่วซึมไม่มีปัญหาการไหลย้อนกลับเมื่อเทียบกับผ้าอ้อมสมัยก่อนที่ผลิตจากเส้นใยกระดาษอุ้ยตายแล้วนี่ฉีกรอบหนึ่งแล้วลูกใช่บวมแล้วบวมแล้วต้องเปลี่ยนใช่ไหมคือถ้าเกิดบวมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเลยใช่ป่ะโอเคเปลี่ยนดีกว่าลูกจะได้สบายตัวนะลูกนะสันคุณจะได้สบายตัวนะเปลี่ยนผ้าอ้อมดีคุณผู้ชมครับดูแล้วพระเอกของงานนี้ก็คือสารโซเดียมโพลีอะคริเลตนั่นเองนะครับวันนี้ผมเตรียมการทดลองชุดใหญ่เลยครับคุณผู้ชมเอามาให้เห็นถึงประโยชน์ของเจ้าสารชนิดนี้มันสามารถเอาไปใส่ในดินได้นะครับเพื่อทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำได้มากขึ้นประหยัดเวลาครับไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆหรือว่าเวลาคุณผู้ชมจะไปต่างจังหวัดคุณผู้ชมก็ผสมสารโซเดียมโพลีอะคริเลตลงไปในดินนะครับก็จะช่วยทำให้ดินอุ้มน้ำมากขึ้นวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับผ้าอ้อมธรรมดานี่นะครับแล้วก็ราดน้ำลงไปในผ้าอ้อมเลยครับเอาละพอราดน้ำลงไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งผ้าอ้อมมันก็จะดูดซับน้ำเข้าไปจนเต็มอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอมันดูดซับน้ำแล้วกรีดผ้าอ้อมออกมาเลยครับคุณผู้ชมพอกรีดออกมานะฮะข้างในผ้าอ้อมครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีความปุยของสารพวกนี้อยู่เห็นไหมฮะมันจะมีความปุยอยู่นี่แหละหยิบไอ้พวกปุยเหล่านี้ก็คือโซเดียมโพลีอะคริเลตครับคุณผู้ชมสารพวกนี้นะครับเอามาผสมกับดินแงะๆมันออกมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ผสมมันครับผสมมันนะครับผสมมันพอผสมมันนะครับเสร็จออกมารูปร่างก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมันจะต่างกันนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีความขาวแบบนี้ต่างกันแล้วครับทีนี้เวลาใส่น้ำลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีความต่างกันก็คือถ้าหากว่าใส่น้ำลงไปในดินธรรมดามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับเรารดน้ำต้นไม้ทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าใส่ลงไปในสารที่มีโซเดียมโพลีอะคริเลตนะครับมันจะมีความหนืดครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะหนืดขึ้นมาทันทีนะครับก็จะช่วยอุ้มน้ำไว้ได้ครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาคุณผู้ชมออกจากบ้านไม่ได้รดน้ำหลายวันก็ใส่ลงไปแบบนี้แหละครับมันจะช่วยดูดซับน้ำไว้ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนอกจากนี้ครับสารโซเดียมโพลีอะคริเลตยังมีประโยชน์ด้วยนะครับเวลาคุณผู้ชมจะซื้อดอกไม้ไปให้แฟนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ
ทำสารอาหารสำหรับดอกไม้หรือสารที่จะช่วยถนอมดอกไม้ไว้ได้นะครับมีส่วนผสมครับคุณผู้ชมฮะดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือสารฟอกขาวนะครับหรือว่าสารที่ใช้สำหรับซักผ้าขาวครับใส่ลงไปนะครับในน้ำเปล่านะครับ1ลิตรนะครับอันนี้น้ำเปล่า1ลิตรเราเตรียมไปแล้วน้ำเปล่า1ลิตรนะครับคุณผู้ชมครับสารฟอกขาว1ช้อนเป็น1ช้อนชานะครับใส่ลงไปน้ำตาลทรายครับนี่ฮะน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชาครับใส่ลงไปนะครับน้ำส้มสายชูครับ2ช้อนชานะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับนี่คืออาหารนะครับของดอกไม้นะครับแล้วก็คนๆนิดนึงนะฮะคนๆนิดนึงคนๆนิดนึงให้น้ำตาลทรายมันละลายนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สารโซเดียมโพลีอะคริลเลตครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปเรื่องใหญ่แล้วครับขั้นตอนนี้ใส่ลงไปนะฮะใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ได้เลยครับทีนี้จนกว่ามันจะเป็นวุ้นออกมาครับคุณผู้ชมครับระหว่างใส่เราก็คนไปด้วยไปด้วยมันจะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับมันเป็นก้อนแล้วครับคุณผู้ชมโอ้มันเป็นก้อนจริงๆฮะคนคนคนคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันฟูขึ้นมาเป็นก้อนแล้วนะครับนึกถึงพวกอะไรนะดินวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าเจลวิทยาศาสตร์พวกนั้นนะฮะที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันครับคุณผู้ชมครับสมมุติว่าสวยครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นก้อนที่ออกมาเป็นแท่งๆจากของเหลวที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็เอาดอกไม้ปักลงไปครับแบบนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วเอาไปให้แฟนนะครับคุณผู้ชมครับดอกไม้ก็จะอยู่คงทนนานเพราะว่ามีสารอาหารที่สมบูรณ์นะครับอ่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่คือประโยชน์ของสารโซเดียมโพลีอะคริลเลตนะครับที่อยู่ในผ้าอ้อมครับดูดซับน้ำได้แล้วก็ยังมีประโยชน์นะครับเอามาใส่ในดินหรือเอามาเป็นสารอาหารให้กับดอกไม้ก็ได้ครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมลองเอาไปทำการทดลองที่บ้านได้นะครับผมย้ำอีกครั้งนึงครับเจ้าสารโซเดียมโพลีอะคริลเลตนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะครับไม่จะเป็นสารอันตรายเอามาทำการทดลองเล่นกับลูกๆที่บ้านได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นของรางวัลสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบถูกช่วง Quiz You Know นะครับจะได้รับเจ้าแก้วใบนี้ไปสวยเชียวครับ Did You Know Show นะครับตอบคำถามมาครับวัสดุอะไรที่เขาไม่นำมาทำเป็นธนบัตรนะครับ1กระดาษ2ผ้า3ยางครับวัสดุอะไรไม่เอามาใช้ทำธนบัตรนะครับผู้ที่ตอบถูกได้รับแก้วใบนี้ไปนะครับส่งคำตอบมาที่ด้านล่างนี้เลยครับอีเมลของเรานะครับ didyouknowshow@alkalink.com ครับและสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube พูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับรวมไปถึงอีเมลด้วยครับทั้งหมดคือรายการ Did You Know Show เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับทำไมพริกไทยทำไมจามรู้หรือไม่เอาแบบนิ่งชอบปลาร้านาชอบแบบตึงๆเออเดี๋ยวมาดูกันเนาะสวัสดีค่ะอ้าวอยู่แล้ว Did you know